การร้องเรียนมาครับจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครสวรรค์ครับเป็นกลุ่มครูแล้วก็นักเรียนเนี่ยเขายื่นหนังสือเขายื่นเอกสารเขาบอกว่าการทุจริตงบประมาณโครงการเรียนฟรี15ปีของรัฐบาลแล้วก็ลักษณะดูจากการตรวจสอบไปเรื่อยๆเนี่ยเขาเชื่อว่ามีคนหรือว่ามีนักเรียนที่อยู่ในข่ายของสปท.นะโดนทุจริตไป10ล้านคนนะครับ10ล้านคนและกลุ่มครูของนักเรียนแล้วก็เรียนในนครสวรรค์เนี่ยก็เริ่มออกมาเคลื่อนไหวให้หน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบเรื่องนี้ก่อนที่จะขยายผลไปทั่วประเทศนะครับติดตามรายงานจากคุณสารัตน์รัตนสวรรค์ครับข่าวคราวการทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตขบวนการโกงเงินเด็กที่สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับวงการการศึกษาไทยยังไม่ทันเงียบหายไปล่าสุดในรั้วกระทรวงศึกษาธิการกำลังจะมีเรื่องร้องเรียนอีกครั้งเมื่อนักเรียนและครูจากโรงเรียนลาดยาววิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์ร้องเรียนมายังทีมข่าวเนชั่นทีวีให้ตรวจสอบงบโครงการเรียนฟรี15ปีของรัฐบาลว่ามีการใช้งบประมาณผิดวัตถุประสงค์หรือไม่เนื่องจากผู้อำนวยการนำเงินหลักแสนบาทไปใช้ในส่วนอื่นๆซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดท่านผู้อำนวยการเนี่ยได้เอางบตัวนี้ในส่วนหนึ่งเนี่ยไปทำผิดประเภทก็คือว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเด็กม.6ทุกคนเนี่ยเขาไม่ได้พาเด็กไปทัศนศึกษาซึ่งเด็กม.1ถึงม.5เนี่ยได้ไปแต่เด็กม.6เนี่ยไม่ได้ไปเลยครับพอมีเวลาเราก็ไปศึกษามาพอมาปีนี้มาเขาก็ทำแบบเดิมอีกซึ่งมันทำไม่ถูกต้องคืองบประมาณตัวนี้ไม่ทราบว่าเอาเงินไปทำอะไรนี่คือหนังสือร้องเรียนที่เขียนด้วยลายมือของนักเรียนชั้นม.6รายหนึ่งมีการลากหลายชื่อเพื่อนักเรียนหลายสิบคนส่งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาในเอกสารระบุว่าข้าพเจ้าขอยืนยันว่าผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคมไม่ได้จัดโครงการพานักเรียนชั้นม.6ปีการศึกษา2560ทั้งหมดไปทัศนศึกษานอกสถานที่จึงได้เขียนคำร้องพร้อมแนบบัตรประชาชนมาในหนังสือร้องเรียนฉบับนี้เขามีประกาศออกมาว่าวันนี้วันจันทร์ถึงศุกร์นี้มีดิวแล้วโอเคพวกผมก็คือขึ้นดิวกันแล้วเขาบอกว่าทัศนศึกษาเงินทัศนศึกษาคือเอามาตั้งติวเตอร์เอามาจัดการติวเตอร์หมดแล้วแล้วก็เลยตัดทัศนศึกษาออกให้มาเป็นแบบการเป็นติวเตอร์แทนซึ่งผมความคิดผมว่าแบบมันไม่ใช่งบประมาณที่เยอะขนาดนั้นนะครับเยอะขนาดที่กระทรวงศึกษาที่ให้มาจัดการทัศนศึกษา มันไม่เยอะเท่านั้นนะครับทีมข่าวสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเรียนฟรี15ปีของรัฐบาลพบว่าเมื่อวันที่10มิถุนายน2560มีนักเรียนในสังกัดสพท.ประมาณ10ล้านคนได้รับการจัดสรรงบประมาณนี้โดยจ่ายเงินให้สถานศึกษาเพื่อนำไปพัฒนาผู้เรียน4กิจกรรมคือด้านวิชาการด้านคุณธรรมจริยธรรมทัศนศึกษานอกสถานที่และบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ส่วนที่มีปัญหาในโรงเรียนแห่งนี้คืองบทัศนศึกษา500บาทต่อนักเรียน1คนมีนักเรียนชั้นม.6 200คนเมื่อไม่ได้จัดทัศนศึกษาแล้วผู้อำนวยการนำเงินไปใช้ในส่วนไหนกระทรวงได้ตรวจสอบการใช้งบย้อนหลังหรือไม่เขาอ้างว่าเอาไปจัดติวโอเน็ตให้เด็กซึ่งไอ้จัดติวโอเน็ตเนี่ยมันอยู่ในกิจกรรมวิชาการซึ่งมันมีงบประมาณของมันอยู่แล้วซึ่งที่ผมรู้รายละเอียดมาคร่าวๆคือติวโอเน็ตก็จ้างครูในโรงเรียนในละแวกเนี้ยมาดำเนินการสอนโอเน็ตติววิชาละ1วัน5วิชาหลักคณิตวิทยาศาสตร์ภาษาไทยสังคมภาษาอังกฤษคือวันละวิชา5วันเอาเด็กม.6ทั้งหมดไปติวก็มีค่าจ้างสอนครูเนี่ยก็คือว่าคนละ 3,000 ถ้ามีค่าใช้จ่ายประมาณ 15,000 ที่จ้างครูแล้วเงินส่วนที่เหลือก็ไม่ทราบว่าไปไหนผ่านมากว่า1เดือนเรื่องนี้ก็ยังไม่ถึงมือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่ที่ปรึกษารัฐมนตรีรับเรื่องไว้ตั้งแต่3พฤษภาคมที่ผ่านมาและขีดเส้นจะสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์แต่นี่ก็ครบกำหนดแล้วยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆท่าทีของฝั่งผู้ร้องเรียนมองว่าแม้งบประมาณจะไม่มากแต่ภาครัฐควรเข้ามาจัดการไม่ปล่อยให้เรื่องงบอุดหนุนการศึกษาเด็กเป็นเรื่องเล็กๆธรรมดาเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับสถานศึกษาอื่นๆต่อไปและเรายังรอคำชี้แจงจากผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคมในกรณีนี้สรารัตน์รัตนสุวรรณเนชั่นทีวีรายงาน